โอเคครับให้เราเปิดไปที่หนังสือโรมบทที่5นะครับโรมบทที่5ข้อ6ถึง11โรมบทที่5ข้อ6ถึง11นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันส่วนใหญ่มีคนมีเวอร์ชันไหนกันเวอร์ชันเล่มน้ำเงินกับเวอร์ชันคนละเวอร์ชันทุกคนเลยเนาะไม่เป็นไรครับเวอร์ชันไหนก็อ่านออกมานะมันก็จะตีกันไปแต่ไม่เป็นไร อยากให้อ่านทุกพร้อมกันนะครับโอเคอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3เมื่อเรายังไร้กำลังพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อคนบาปในเวลาอันเหมาะน้อยนักที่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรมแม้ว่าอาจจะมีบางคนกล้าที่จะตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราในเมื่อบัดนี้เราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์อย่างแน่นอนเพราะถ้าเรายังได้คืนดีกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนของพระบุตรของพระองค์ในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้คืนดีกับพระองค์แล้วเราจะได้รับความรอดโดยพระชนชีพของพระองค์อย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านี้แต่เรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยบัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้วอาเมนไหมครับเราจะอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามาในเช้านี้ที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงและในเวลานี้เราอยากที่จะฟังพระคำของพระองค์และจะใคร่ครวญในความจริงที่พระองค์มีในพระคัมภีร์ซึ่งเสมือนกับเป็นคำเป็นพระดำรัสของพระองค์ในเวลานี้ขอที่พระองค์จะช่วยให้เราที่จะเข้าใจในความล้ำลึกเข้าใจในความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีกับเราเข้าใจในความจริงว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าขนาดไหนและยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราขอบคุณพระองค์และทูลขอพระองค์ในสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อกี้ไอริสอาเมนใช่ไหมโอเคครับโรมบทที่5ครับคือคราวที่แล้วผมก็เทศเริ่มบทโรมบทที่4ไปก็จะเป็นเรื่องของเราว่าจะเป็นคนชอบธรรมผ่านทางความเชื่อถูกไหมครับไม่ใช่การกระทำไม่ใช่การที่เราทำตามกฎอะไรสักอย่างแต่ว่าที่เรามีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเป็นไงครับที่พระองค์ทรงพระเยซูมาตายเพื่อเราแล้วเราจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับในหนังสือโรมคือคนเขียนคืออาจารย์เปาโลแล้วเปาโลได้บอกว่ากำลังจะอธิบายมากขึ้นว่าสภาพของเราตอนที่เราถูกช่วยตอนเราถูกดึงเข้ามากับพระเจ้าดึงเราเข้ามาในความสัมพันธ์อันนี้ในการช่วยกู้ให้รอดหรือการมาเป็นคริสเตียนเนี่ยสภาพของเราก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเป็นข้อนี้หลายคนจะไม่พูดถึงหรือถ้าเกิดคนบางคนอาจจะอ่านผ่านแล้วก็พูดถึงนิดหน่อยแล้วก็รีบผ่านไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันจะไปทำให้หลายคนหงุดหงิดทำให้หลายคนโกรธเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าคนเป็นคนไม่ดีโดยพื้นฐานและในตอนที่พระเยซูมาช่วยเราเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่แย่ที่สุดเห็นครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจบดีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพของมนุษย์ก่อนที่เราจะได้มาเจอพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงและก็พระเจ้าตายเพื่อเราณเวลาไหน
ครับคำถามหนึ่งก็คือพระเยซูตายเพื่อใครเคยได้ยินไหมพระเยซูตายเพื่อใครบ้างตายเพื่อใครบ้างตายเพื่อมนุษย์ทุกคนเพื่อคนบาปเพื่อคนอะไรก็แล้วแต่โอเคในพระคัมภีร์บอกแน่นอนว่าพระตาพระเยซูตายเพื่อคนบาปถูกไหมครับแต่ว่าคนแบบไหนอ่ะเพราะว่าคำว่าคนบาปเนี่ยเรามักจะแบบไปถามทุกคนก็บอกว่าฉันก็เป็นคนบาปมั้งใช่ไหมแล้วถ้าไปถามถ้าให้คำนิยามของคนบาปคนบาปคือคนที่ทำบาปทุกคนก็จะก็ฉันก็คงเป็นคนบาปแต่ฉันก็ไม่ได้เลวนะฉันก็ไม่ได้ชั่วอะไรขนาดนั้นเพราะมันมีคนประเภทนึงอยู่ที่มันแย่มากๆแต่ว่าฉันก็เป็นทุกคนก็เป็นคนบาปดังนั้นการเป็นคนบาปก็คงเหมือนกับก็เลยเหมือนกับเวลาเราไปเรียนมหาลัยแล้วเราก็ได้เกรด C ใช่มั้ยได้เกรด C ฮะเด็กวิศวะจะเข้าใจเยอะฮะก็ตัดมีนที่เกรด C ฮะพอเราได้เกรด C บวกเนี่ยใครๆก็โอ้ปกติธรรมดาใครก็ได้การได้พวกได้ A เนี่ยคุณพวกผิดปกติมีอยู่ไม่กี่คนนะแต่ว่าคนที่ได้ C เนี่ยมันแบบมันมีธรรมดามันปกติดังนั้นเนี่ยในกลับมามองตัวเองฉันก็เหมือนกับคนข้างๆทั่วไปฉันก็ไม่ได้ไปฆ่าใครฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ทำบาปบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆตามประสามนุษย์ใช่มั้ยครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคำว่าความหนักหนาของคำว่าคนบาปเนี่ยในยุคนี้มันจางลงไปมันบางลงไปมันรู้สึกว่ามันแบบมันธรรมดาพระเยซูตายเพื่อคนบาปทุกคนเป็นคนบาปก็ไม่เป็นไรก็แต่ก็ความบาปของเราก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นว่าไม่ได้สอนว่าความบาปมันเบาๆอะไรก็ได้ชิวๆพระเจ้าโอเคไม่เป็นไรนะพระเจ้าตบหลัง2ทีมากลับมาความบาปไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่เนาะใช่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยพระเจ้าไม่เคยโอเคกับความบาปแต่ว่าเราจะมาดูในตอนนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์ตอนนี้คนที่พระอยู่พระเยซูเนี่ยได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเนี่ยเราจะมีคำอธิบายของคนเนี่ยอยู่4 คำนะครับคำที่1จากข้อที่6คือคำแรกเลยครับบอกว่าอะไรครับเมื่อเรายังไร้กำลังนี่คือคำอธิบายอย่างที่1ของคนที่พระเยซูตายแทนเมื่อเราไร้กำลังหรือพระเยซูไม่ได้ตายเมื่อเรามีกำลังแล้วพระเยซูไม่ได้ตายเมื่อเราโอเคแล้วแต่พวกเราพระเยซูตายเมื่อเรายังไร้กำลังไร้กำลังมันหมายความว่าจริงมันหมายความว่าได้หลายทางนะครับแต่ว่าทางหลักๆที่มันสำคัญมากที่ต้องเข้าใจก็คือความไร้กำลังมันหมายถึงความที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมเหมือนกับคนที่ไม่มีความสามารถที่จะช่วยตัวเองได้จากสภาวะอะไรสักอย่างอย่างเช่นเป็นโรคที่เป็นโรคถึงชีวิตไม่มียาไม่มีอะไรอันนี้คือสภาพแบบคือเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้ออกมาจากความเจ็บป่วยนั้นไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองออกมาจากสภาพการเหมือนกับอะไรก็เลยชะตากรรมอันย่ำแย่แล้วก็แต่ในเรื่องนี้เรื่องหลักๆนี้คือการไร้กำลังของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่ใช่มันไม่ได้เน้นไปทางเรื่องที่ว่าเราไม่มีกำลังไม่แข็งแรงไม่ใช่เรื่องนั้นนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราป่วยไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราไร้กำลังที่จะทำดีเพื่อที่จะได้รับความรอดเข้าใจไหมเพราะเงื่อนไขอันดับหนึ่งของความรอดคืออะไรครับคุณจะต้องเป็นคนชอบทำนี่เงื่อนไขหลักเลยถ้าคุณมาไม่ถึงเงื่อนไขนี้บายบายปิดประตูปุ๊บความรอดคือคุณจะต้องเป็นคนชอบทำต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรพระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรคุณต้องทำตามหมด 100% ทุกอย่างถ้าคุณทำไม่ได้ปิดประตูปุ๊บบายบาย
รอไปรับโทษได้นี่คือความหมายของความไร้กำลังของเราคือเราไม่มีกำลังที่จะทำตามสิ่งที่ดีอย่างที่พระเยซูบอกพระคัมภีร์บอกบัญญัติ10ประการครับจงรักพระเจ้าด้วยสุดสิ้นสุดใจของเจ้าสุดกำลังสุดความคิดสุดจิตวิญญาณสุดทุกอย่างแค่ข้อแรกก็ทำไม่ได้แล้วสอบตกอย่ามีพระเจ้าอื่นใดสอบตกอย่าให้เกียรติพ่อแม่บิดามารดาสอบตกอะไรอีกอ่ะอย่าขโมยอย่าทำร้ายคนอื่นสอบตกอย่าล่วงประเวณีสอบตกอย่าทุกอย่างหมดสอบตกหมด10อย่างคือเราไร้กำลังที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพื่อที่เราจะได้สถานะว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราไม่มีกำลังคำถามคือทำไมคนมันไร้กำลังจริงๆเหรอคนมันทำดีไม่ได้เลยเหรอถ้าเขาได้รับแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างเขาน่าจะเปลี่ยนนะพระคัมภีร์สอนสภาวะของมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำคือหลังจากที่อาดัมทำบาปในสวนเอเดนลูกหลานของอาดัมเนี่ยเกิดมาในสภาวะของอาดัมซึ่งเป็นสภาวะคนบาปที่ติดที่ตกต่ำความบาปของอาดัมเนี่ยมันเป็นยีนแผ่มาให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวเกิดมาพร้อมกับผมมีลูกผมรู้ละเกิดมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวเกิดมาพร้อมกับความอยากได้ความโลภอะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่ต้องสอนเป็นความบาปในมนุษย์เราอยู่สภาวะตกต่ำแล้วก็เหมือนกับพระเจ้ามีสิ่งที่ดีให้ใช่ไหมครับพระเจ้ามีพระคัมภีร์บอกมาอ้าวทำดีอย่างงู้นอย่างนี้ทำตามน้ำพระทัยเราให้ยึดถือกฎของเราเราก็เห็นแล้วก็บอกดีนะคือแบบสมองมันเห็นแหละว่ามันกับมันดีมันแบบมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรียกอะไรนะจิตสำนึกสอดคล้องมันใช่มันนี่มันดีแต่ปัญหาคือทำไมเราทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่มีความสามารถงงไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามันหมายความว่าไงลองเปิดไปที่โรมันบทที่8ข้อ7โรมบทที่8ข้อ7นี่บอกว่าจิตใจที่เต็มไปด้วยบาปก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้าทั้งไม่สามารถอยู่ได้ด้วยคือไม่ยอมอยู่ใต้บททั้งไม่สามารถอยู่ได้งงไหมคือไม่ใช่แค่ไม่ยอมอย่างเดียวนะแต่แบบมันไม่สามารถอ่ะมันก็ไม่มีความสามารถที่จะอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้าเหมือนกับเราไม่มีเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามอะไรสักอย่างได้เหมือนกับความสามารถเราไม่สามารถที่จะตีลังกาได้เลยวะนั้นมันพระคัมภีร์เขียนประมาณนั้นแต่จริงๆความหมายของมันเนี่ยใช่ทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะทำดีไหมครับมีไหมมีถูกไหมครับมีแขนไหมมีความสามารถที่จะหยิบเอามือเนี่ยหยิบล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็เอาเงินช่วยคนที่ตกยากได้ไหมมีไหมครับมีคือความสามารถมีความสามารถที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไหมมีความสามารถที่จะอดกั้นใจที่จะไม่พูดจาทำร้ายคนไหมก็มีความสามารถมันเหมือนกับมันมีอยู่แต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีความสามารถมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าอะไรครับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ในความต้องการของเราภาษาอังกฤษเรียกว่า will will เนี่ยก็คือความต้องการจะอธิบายฟังเนี่ยนี่ตัวอย่างง่ายๆมากเลยจะเข้าใจเลยมีใครกินอ้วกไหมครับไม่มีใช่ไหมมีใครกินอ้วกเป็นอาหารเล่นไม่มีใช่ไหมไม่คือคนเราถามว่าคนเรากินอ้วกได้ไหมในความสามารถอ่ะคือกินยังไงเอาใส่ปากกืนถูกไหมไม่ต้องเคี้ยวด้วยเพราะมันละเอียดอยู่แล้วถูกไหมแล้วคือ
ความสามารถมันมีแต่ทำไมถึงไม่กินถ้าเอาใส่ปากแล้วจะไปทำไงคนก็จะแบบเอาอะไรออกไปใช่ไหมเพราะว่าเราไม่อยากกินคือร่างกายของเราไม่อยากกินทำนองเดียวกันความสามารถในการทำดีตามพระเจ้าเนี่ยเรามีแต่เพราะว่าเราไม่อยากทำเราไม่อยากทำทำไมเพราะเราอยู่เกิดมาในสภาวะของความบาปที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยตั้งแต่เกิดเราไม่อยากที่จะตามพระเจ้าเราบอกเฮ้ยแล้วคนที่มาอยู่ตรงนี้ล่ะคนที่มาเป็นคริสเตียนคุณมาได้เพราะพระเจ้าเปลี่ยนคุณให้มาตรงนี้ที่คุณจะอยากที่จะตามพระเจ้าถ้าอย่างนั้นนะคุณไม่มีทางมาคุณจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องงี่เง่าไร้สาระที่สุดแล้วคุณจะมาเสียเวลาไม่อยากเสียเวลาคุณอาจจะมาเพื่อจะมาหาผู้หญิงหาแฟนหรือว่าหาอะไรอีกเหตุผลอื่นมากมายแต่ว่าไม่ใช่เพื่อจะมาอยากตามพระเจ้าแน่นอนถ้าพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนคุณเพราะนั่นคือสภาวะของมนุษย์ตั้งแต่เกิดทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราที่เราทำไม่ได้เราไม่มีความสามารถเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีความต้องการไม่มีความต้องการสภาวะเราเป็นเราไม่ชอบทำไมเราถึงไม่อยากทำไมเราถึงไม่อยากที่จะทำตามพระเจ้ามันก็มันน่าจะ make sense นะที่มนุษย์คนหนึ่งเกิดมาก็แบบน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เขาอยากจะทำตามพระเจ้าจริงก็ไม่ใช่เหตุผลที่อาดัมจำได้ไหมว่าตอนที่อาดัมกินผลไม้อะคำหลอกของซาตานว่าอะไรท่านกินแล้วท่านจะเป็นเหมือนพระเจ้านี่คือความบาปที่ฝังอยู่ในทุกคนเลยถ้าคุณไม่มีอันนี้ผมไม่เชื่อแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความบาปนี้เลยคือทุกคนอยากจะเป็นพระเจ้าไม่ใช่ทำนองที่ว่าอยากจะครอบครองอาณาจักรและครอบครองทุกคนให้ทุกคนอยู่ภายใต้ไม่ใช่อยากจะเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตตัวเองแต่ปัญหาคือพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราเองและถ้าเราต้องยอมที่ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตเราแปลว่าเราต้องเลิกที่เป็นพระเจ้าของตัวเองและคนโดยธรรมชาติจะไม่อยากทำอย่างนั้นมันก็เรากำลังกุมบังเหียนของชีวิตเราอยู่อ่ะยิ่งในสมัยยุคนี้นี่คือแบบทุกคนคิดว่าการกุมบังเหียนชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องครองธรรมที่สุดแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่คือพระเจ้าต้องการเป็นพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะคุมบังเหียนชีวิตเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดและรู้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแต่เราบอกไม่ฉันจะไปเองเจ้าบอกมาไม่ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะไปทางนู้นนี่คือความที่เราอยากจะเป็นพระเจ้าเราอยากจะทำชีวิตของเราอยากจะมีชีวิตที่ตามความต้องการของเราเรามีฝันของเราเรามีหนทางอาชีพของเราเรามีอะไรอ่ะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นตัวตนของเราที่เราอยากจะเติมเต็มเราอยากจะเติมเต็มตัวตนเราอยากจะเป็นบางคนอาจจะอยากเป็นศิลปินบางคนอาจจะอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันตัวตนที่มันไม่ได้ตามพระเจ้าแต่อยากจะไปทางเนี้ยผู้ชายบางคนอยากจะมีแฟนหลายๆคนอยากจะชอบทางเนี้ยพระเจ้าบอกไม่ได้ไม่เอาฉันจะเป็นพระเจ้าเองนี่คือลึกๆของมนุษย์คือเป็นอย่างนี้คือเราอยากจะเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราแต่พระเจ้าก็กำลังแข่งกันอยู่มันกำลังแข่งกันอยู่พระเจ้าบอกไม่ได้เราจะเป็นพระเจ้าเหนือเจ้าแล้วเจ้าจะต้องตามเราบอกไม่เอานี่คือเหตุผลที่เราไม่ยอมตามพระเจ้านี่เหตุผลที่เราไม่สามารถที่จะตามพระเจ้าได้เพราะว่าเรามีปัญหากับตัวเราเองโอเคครับอันนี้คือคำที่1คือเราไม่มีความสามารถเราไร้กำลังไม่มีความสามารถที่จะเดินมาหาพระเจ้าคือเหมือนกับว่าพระเจ้าจะบอกว่ามาเดี๋ยวเราจะให้เจ้าพักมาเราจะให้เจ้ารอดเราบอกมันเหมือนกับเราไม่ไปอ่ะเราไม่มีความสามารถมองทางอื่นอันที่2คำอธิบายที่2ที่พูดถึงคนที่พระเยซูตายเพื่อนะครับก็คือในข้อเดิมนี่แหละครับข้อที่6นะพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อคนบาปในเวลาอันเหมาะจะเน้นไปที่คำว่าคนบาปตรงนี้จริงแล้วคำว่าคนบาปตรงนี้
สังเกตว่าก่อนที่จะไปเราอยากจะให้ดูข้อที่8ข้อที่8บอกว่าอะไรครับข้อตอนท้ายบอกว่าคือขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นคือมีคำว่าคนบาปอีกรอบนึงถูกไหมครับมีคำว่าคนบาป2รอบแล้วนะในข้อที่6รอบนึงข้อที่8รอบนึง2คำนี้รู้ไหมครับว่ามันเป็นคนละคำกันมันเป็นคนละคำกันถ้าใครมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างๆจะพบว่าเออจริงด้วยมันคนละคำกันภาษาอังกฤษเนี่ยแปลคนละคำและในภาษากรีกก็คนละคำผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีความหมายแตกต่างกันยังไงเพราะความหมายมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวคำบาปคำว่าคนบาปรอบแรกเนี่ยนะในข้อ6เนี่ยนะมันเป็นคำคนบาปที่มาจากภาษากรีกที่เรียกว่าasebes ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะผมไปค้นมาเพราะมันคนละคำกันแล้วมันมีความหมายที่ต่างกันคำนี้คำ asebes เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนบาปตรงๆนะครับจริงๆนึกแต่มันแปลว่าคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกจะใช้คำว่า ungodly เห็นไหมน่าจะถ้าเป็น NIV จะมีคำว่า ungodly ถูกไหมครับซึ่งคำว่าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือคำว่า ungodly หรือว่า irreverent เนี่ยคือมันสามารถที่จะใช้อธิบายคนที่เป็นคนชั่วคนเลวหมายว่าคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีมโนธรรมไม่มีความดีอ่ะเป็นเหมือนเป็นคนชั่วตัวง่ายคือเวลาพระคัมภีร์ใช้คำนี้อธิบายคนน่ะมันหมายถึงพวกที่แบบแย่เลวมากๆคือมันไม่ใช่แค่คนที่ทำบาปแต่มันคือคนแย่คนเลวในความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้อันกอดลี่คือคนที่ไม่ยอมตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่สิ่งดีๆมีไม่ทำสิ่งชั่วๆเนี่ยคือคนที่ความบาปของข้อ6ข้อแรกแล้วก็อันที่3ก็คือคำว่าคนบาปรอบที่2ที่เราเห็นในข้อที่8ใช่ไหมครับคือขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราอันเนี้ยคนบาปอันเนี้ยคือคนบาปความหมายความบาปธรรมดาแบบที่หมายถึงว่าคนที่ทำบาป1คือคนที่ทำบาปหรือความหมายที่2คือคนที่เต็มไปด้วยบาปคือเราพอทำบาปแล้วความบาปมันกับมันเกาะอยู่ตามตัวตามอะไรเงี้ยมันเห็นชัดว่าคุณเป็นคนบาปเต็มไปด้วยบาป sinful หรือว่า sinner และอันสุดท้ายนี่ไม่รู้บางคนอาจจะถือว่าแรงที่สุดก็คือข้อที่ข้อที่10บอกว่าเพราะถ้าเรายังได้คืนดีกับพระเจ้าในการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์พระสิทธิ์ใช้คำว่าศัตรูก็คือหมายความว่าศัตรูที่เป็นแบบอยู่ระหว่างสงครามอ่ะศัตรูอ่ะอย่างนั้นอ่ะคือมีสงครามคือสองฝ่ายกำลังจะง้างขาง้างขวานง้างธนูง้างอะไรก็รู้คือจะฆ่ากันอ่ะนี่คือสภาวะของคนบาปกับพระเจ้าแล้วก็คำว่าศัตรูคำนี้เป็นคำเดียวกับที่จะใช้เวลาอธิบายถึงใครเลยไหมครับในพระคัมภีร์ซาตานคือศัตรูเป็น the enemy ศัตรูและในพระและเราที่เป็นคริสที่เราที่เป็นคนบาปเนี่ยในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเราถ้าเราไม่ได้อยู่ในพระเจ้าเราเป็นลูกซาตานเราเป็นส่วนหนึ่งของศัตรูมันไม่ใช่แบบว่าคือเรามักจะมองว่าตอนที่เราก่อนที่เรามาเราเหมือนกับเราเหมือนเป็นแกะอยู่ในทุ่งหญ้าแบบเหมือนกับมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างมีซาตานอยู่ในป่าใช่มั้ยมันเป็นหมาป่าคอยกระโดดอยากจะมาคาบลูกแกะออกไปแล้วก็มีพระเจ้าที่แบบจะมาช่วยแล้วก็เราก็อยู่ตรงกลางไม่ใช่เราอ่ะอยู่ในป่า เราอ่ะเป็นหมาป่าคือเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเรามันสงครามมันขึ้นกันอย่างนี้เลยมันยิงกันตลอดเวลา
แต่พระเจ้านี่คือสิ่งที่ประหลาดไงในขณะที่เราเป็นศัตรูพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเรามันแบบเป็นสิ่งที่แบบบ้ามากที่บ้าที่สุดบ้าที่สุดไม่มีสิ่งไหนเคยเกิดขึ้นในโลกนี้คือมันก็ว่าสงครามกำลังเกิดมาแล้วก็คนวิ่งเข้าหากันเอามีดจะไล่ฟันกันแล้วอยู่ดีๆพระเยซูซึ่งก็ตอนแรกก็ง้างมีดอยู่เปลี่ยนเป็นไม่เอาฉันจะยอมตายรับโทษความบาปของไอ้คนที่กำลังจะมาแล้วก็ช่วยไอ้คนที่เป็นคนที่เป็นศัตรูเนี่ยให้กลับมาอยู่ฝ่ายพระเจ้างงไหมเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าจะช่วยศัตรูของพระเจ้าเองโอเคนี่คือบอกตรงครับนี่คือปริศนาไม่มีเหตุผลอะไรเลยยกเว้นสิ่งเดียวและสิ่งนั้นก็อยู่ตรงนี้คือข้อ8เพราะอะไรครับแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายเหตุผลเดียวเท่านั้นที่เราได้เข้ามาตรงนี้ที่เราได้รับความรอดเพราะพระเจ้าต้องการจะสำแดงความรักและเพราะความรักของพระเจ้านี่มันยิ่งใหญ่จนชนะทุกอย่างชนะความเป็นศัตรูของเราพระเจ้าต้องเข้าใจนะว่าสภาวะก่อนมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมันไม่ใช่แบบเฉยๆไม่เจอกันมานานไม่ใช่นะครับมันคือศัตรูกันแต่พระเจ้าณเวลานั้นพระเจ้าตายแทนเราเพราะว่าพระเจ้าจะบอกว่ารักเราแค่ไหนคือพระเจ้าออกแบบโลกมาให้เป็นอย่างนี้คือที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะทำบาปและกลายเป็นศัตรูพระเจ้าและในเวลานั้นพระเจ้าจะแสดงความรักของพระองค์เป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าอาจจะมีพระเจ้าจะสร้างโลกมาอีกแบบนึงแล้วก็คือคนไม่ได้เป็นศัตรูพระเจ้าหรอกแล้วพระเจ้าก็ตายแทนมนุษย์เพื่อที่จะแบบเหมือนการันตีความรอดอะไรประมาณนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดพระเจ้าตายแทนคนที่ดีโอเคหรือไม่ได้แย่มากเขาเรียกอะไรการกระทำนั้นมันก็ปกติเพราะทำไมฮะเราลองดูข้อที่7บอกเลยว่าน้อยนักที่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรมแม้ว่าอาจจะมีบางคนกล้าที่จะตายเพื่อคนดีก็ได้คือหมายความว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนตายเพื่อคนชอบธรรมเป็นไปได้แต่ก็น้อยนะน้อยมากเลยนะแบบมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะปกติคนจะไม่ยอมตายเพื่อคนอื่นถ้าจะตายเพื่อคนอื่นก็ต้องตายเพื่อคนที่แบบรู้ว่าฉันตายเพื่อไอ้คนนี้มันจะคุ้มมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประโยชน์กับอะไรหลายๆอย่างถูกไหมครับแต่ปัญหาคือทำไมพระเจ้าถึงตายเพื่อคนที่ไม่ชอบธรรมตายเพื่อคนที่สมควรได้รับโทษมีคำพูด สมัยก่อนคริสเตียนก็สอนอย่างนี้คือมนุษย์เนี่ยคนบาปเนี่ยสมควรคือเราเป็นคนบาปที่สมควรที่จะได้รับโทษจริงๆไม่ใช่แบบไม่เราไม่ใช่คือสมัยนี้ความคิดมันเปลี่ยนนิดนึงคือมันเหมือนกับว่าเราเป็นเหยื่อสมัยนี้เราเหมือนกับคนเป็นเหยื่ออยู่ในสังคมที่เป็นที่มีความชั่วร้ายเยอะแล้วก็มนุษย์เกิดมาแล้วเป็นเหยื่อของสังคมคือแบบว่าน่าสงสารน่ะมนุษย์น่าสงสารเป็นเหยื่อไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายหรอกที่เขาทำที่เขาเป็นอย่างเงี้ยที่เขาไปฆ่าคนที่เขาไปกินเสพติดยาที่เขาไปทำร้ายคนมันเป็นเพราะสังคมมันแย่เขาเป็นเหยื่อของสังคมนี่คือความคิดสมัยใหม่แต่ความคิดสมัยเก่าไม่ใช่สมัยเก่าเป็นอย่างนี้คือมนุษย์เนี่ยเป็นศัตรูกับพระเจ้าเป็นคนที่ทำบาปตลอดเวลาเป็นทำอย่างนี้ตลอดเวลาจนสมควรมากกับการที่จะโดนลงโทษแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าถ้ามนุษย์สักคนหนึ่งเนี่ยจะถูกลงโทษนิรันดร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วก็แบบการที่มีหนึ่งคนท่านฟังนะครับการที่มีหนึ่งคนลงนรกแล้วเผาไหม้ไปเนี่ยคือทั้งจักรวาลก็จะแบบสรรเสริญพระเจ้าว่าโอ้นี่คือความยุติธรรมที่สมควรแล้วเราฟังนี่บอกโอ้ยทำไมมันช่างเป็นความ
โหดจริงๆเลยมันโหดอ่ะมันโหดทำไมเราถึงมองมันโหดเพราะว่าเราถูกเลี้ยงอยู่ในโลกหวานแหววโลกหวานแหววที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าหวานแหววพระเจ้าไม่มีความยุติธรรมแต่ว่าจริงๆพระเจ้าที่ยุติธรรมและความบาปแม้สักนิดหน่อยเนี่ยก็สมควรที่จะรับโทษอย่างยุติธรรมในขั้นสูงสุดเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์สูงสุดแต่มนุษย์กล้าดียังไงเป็นผู้ที่ถูกสร้างแต่กล้าดียังไงเป็นศัตรูกับพระเจ้าทำสิ่งที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้าถ้าพระเจ้ายุติธรรมจริงพระเจ้าจะต้องลงโทษมนุษย์นี่คือเขาเรียกว่าอะไรดิเลมม่าภาษาไทยเรียกว่าปัญหาโลกแตกพระคัมภีร์เนี่ยทั้งหมดทั้งเล่มเนี่ยมันคือดิเลมม่ามันหนึ่งเดียวจะทำยังไงที่พระเจ้าผู้ยุติธรรมจะอภัยให้กับมนุษย์ผู้ชั่วร้ายเราไม่ค่อยได้ยินอันนี้หรอกไม่ค่อยได้ยินการเทศแบบนี้แต่นี่คือแบบว่าดั้งเดิมคือจะทำยังไงที่พระเจ้าผู้ยุติธรรมจะยกโทษมนุษย์ผู้ชั่วร้ายบอกเราได้ยินแต่อะไรเราได้ยินแต่ยอห์นบทที่36ใช่ไหมพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกใช่ไหมครับพระเจ้าทรงรักโลกเราได้ยินแต่ตรงนั้นแต่เราเคยได้ยินไหมว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธกับพระเจ้าทรงพระพิโรธกับคนบาปทุกวันนี่คือหนังสือสดุดีในเวลาเปิดคือเราต้องเข้าใจว่าแล้วก็มีข้อบางทีบอกพระเจ้าจะต้องลงโทษคนอธรรมพระเจ้าจะไม่มีวันไม่ลงโทษคนอธรรมมีอย่างนี้เลยแบบจะเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะบอกว่าเอ้ยความผิดนี้โอเคฉันวันนี้ฉันใจดีฉันยอมให้ผ่านไม่ได้คือความยุติธรรมของพระเจ้าความงั้นพระเจ้าก็จะกลายเป็นคนไม่ยุติธรรมทันทีเลยถ้าพระเจ้าทำอย่างนั้นพระเจ้าจะกลายเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมแต่ว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ได้พระเจ้ายุติธรรมดังนั้นเราต้องมีเลยถึงต้องมีวิธีแก้และวิธีแก้ของพระเจ้าคือต้องมีใครรับโทษถูกไหมครับและใครเป็นผู้รับโทษนั้นพระเยซูคริสต์และมีผู้เดียวที่รับโทษนั้นได้คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าโอเคแล้วเมื่อเราเห็นว่าพระเยซูได้ตายแทนเราในขณะที่เราเป็นคนบาปในขณะที่เราสมควรจะถูกรับโทษเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงถ้าถามผมบอกว่านี่คือความรักที่ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ไม่มีความรักอื่นเป็นแบบนี้อีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรโลกไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงไม่มีอะไรที่เทียบความรักของพ่อแม่หรือเทียบไม่ได้ความรักของอะไรก็ตามเทียบไม่ได้ไม่มีอะไรอีกแล้วแต่เหตุผลที่หลายครั้งเรารู้สึกว่าความรักของพระเจ้าก็เยอะนะแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าความรักของคนใกล้ตัวเราก็เยอะเหมือนกันเหมือนมันเทียบกันได้อะเหมือนมันแบบพระเจ้า10ข้างๆอาจจะ8สามีเราภรรยาเราอาจจะ8ลูกเราอาจจะ9ที่เราคิดอย่างนี้ได้มันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอะติดหนี้พระเจ้าขนาดไหนเราไม่รู้ว่าเราชั่วร้ายขนาดไหนแล้วเราก็ไม่รู้พระเจ้าจ่ายหนี้หนักขนาดไหนเราถึงคิดว่าความรักของพระเจ้ามันไม่ได้เยอะมากแล้วเชื่อไหมครับว่าถ้าเราไปถึงสวรรค์แล้วเราก็ยังจะมีเวลานิรันดร์การที่จะเรียนรู้มากขึ้นว่าความรักของพระเจ้าที่มีกับเราเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าใจมั้ยครับคือคุณจะไม่มีวันถึงแบบโอ้ฉันเข้าใจหมดแล้วว่าพระเจ้ารักฉันขนาดไหนผ่านทางการตายขององค์เนี่ยฉันเข้าใจแล้วว่าความรักของพระเจ้าถ้าเกิดวัดได้นี่คือมันคือเท่านี้1ล้านจุดแต้มไม่มีครับไม่มีมันคุณจะตื่นมาอีกวันนึงในสวรรค์แล้วคุณจะบอกโอ้พระเจ้ารักเรามากขนาดนี้เลยเหรอแล้ววันถัดมาบอกโอ้เพิ่งรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากกว่า
ที่เรารู้เมื่อวานวันถัดไปก็เป็นอย่างนี้อีกซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆคุณจะไม่เบื่อหรอกบอกตรงถ้าอยู่ในสวรรค์คุณจะไม่เบื่ออยู่ในอยู่ที่โบสถ์มาโบสถ์อาจจะเบื่อได้แต่อยู่บนสวรรค์คุณจะไม่เบื่อคุณจะไม่เบื่อแน่นอนว่าคุณจะได้รับการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นว่าความรักของพระเจ้าผ่านทางพระบุตรของพระองค์เนี่ยมันมากขนาดไหนไม่มีวันจบสิ้นบอกตรงไม่มีวันจบสิ้นแล้วก็เคยมีคำถามเคยมีคนถามแบบนี้ออกมาว่าเฮ้ยคนคนเดียวจะมาตายแทนคริสเตียนทั้งหมดในโลกมีกี่คนผ่านมา 2,000 ปีแล้วคงมีแบบหลายพันล้านนะมันแบบมันไม่เท่ากันน่ะใช่ไหมมันแบบมันดูแบบคนคนเดียวจะตายเพื่อคนเยอะขนาดนั้นได้ยังไงคนที่ถามคำนี้ได้แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแล้วพระเจ้าหมายความว่ายังไงงงไหมครับนิยามของคำว่าพระเจ้าคืออะไรครับพระเจ้าผู้สร้างหนึ่งแล้วก็พระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าผู้ที่ไร้ขีดจำกัดถูกไหมครับและนิยามของมนุษย์คืออะไรครับผู้ถูกสร้างถึงแม้มนุษย์จะพ่ายพันเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหมายความว่าถ้าเราเอามนุษย์ทั้งหมดในโลกมาชั่งอยู่บนตาชั่งตาชั่งที่ใหญ่มากๆนะฝั่งหนึ่งเอามนุษย์ทั้งหมดในโลกวางปุ้งสมมตินะแสนล้านคนนะเอาเวอร์ไปเลยอยู่แอดแน่นเลยในตาชั่งและอีกฝั่งหนึ่งเป็นพระเยซูคริสต์เข้าใจไหมครับพระเจ้าคือผู้สร้างกับผู้สิ่งที่ถูกสร้างเมื่อตั้งอยู่บนสเกลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฝั่งไหนหนักกว่าฝั่งไหนหนักกว่าพระเยซูคริสต์หนักกว่าแล้วมันไม่ใช่หนักกว่าแบบเอ๊ะอย่างนี้นะครับมันอย่างนี้ครับฟู่หมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรมันเทียบไม่ได้สิ่งที่สร้างผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างมันมาเทียบกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้ถ้าไม่มีผู้สร้างก็ไม่มีสิ่งนี้และสิ่งที่ถูกสร้างกับสิ่งที่เป็นผู้สร้างก็คนละอย่างกันคือพระเจ้าบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นิรันดร์อันลิมิเต็ดไปเรื่อยๆแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลิมิเต็ดคือสิ่งที่มีขนาดขอบเขตจำกัดแล้วถ้ามันจะสลายหายไปมันมาจากศูนย์มันจะสลายหายไปก็ไม่มีใครแคร์เข้าใจไหมครับมันมาจากศูนย์มันจะกลับไปเป็นศูนย์ก็ได้แต่พระเจ้าไม่ได้สร้างเราแบบนั้นพระเจ้าสร้างเราให้อยู่นิรันดร์นั่นคือความพิเศษแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยเราเทียบกับน้ำหนักของเรากับพระเจ้ามันคนละเรื่องเลยนี่ก็เลยกลายเป็นว่าทำไมพระเจ้าหนึ่งคนพระเยซูหนึ่งคนจะสามารถที่จะช่วยคนทั้งโลกได้รู้ไหมครับว่าต่อให้มีโลกอีกล้านโลกพระเยซูก็ช่วยได้หนึ่งคนอีกพันล้านโลกก็ช่วยได้แค่คนเดียวอีกเท่าไหร่ก็ได้คุณเขียนเลขได้นานเท่าไหร่อ่ะก็ได้หมดพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นผู้ที่มีค่ามากมายแต่คำถามคือทำไมผู้ที่มีค่าขนาดนี้ต้องมาตายแทนคนที่ไม่มีค่าและเป็นศัตรูกับพระเจ้าทำไมเคยมีเพื่อนที่แบบว่ามีแหมคนนี้เป็นคนดีเรียนเก่งฉลาดสวยแต่แบบไปชอบผู้ชายที่แบบแย่มากๆแล้วแบบไอ้คนนี้ก็แบบนิสัยไม่ดีแบบชู้นู่นนี่นั่นนี่นั่นแล้วก็เราจะบอกเพื่อนนี้ว่าไงฉันว่าเธอไอ้คนนั้นมันไม่สมควรกับเธอจริงๆมันไม่สมควรจริงๆที่เธอจะไปรักไปทุ่มชีวิตให้กับเขาแต่เรากับพระเจ้านี่ยิ่งกว่านั้นอีกไม่รู้จะเท่าไหร่คือมันไม่ใช่แค่แบบคนที่แบบผิดบาดหมางกันไม่ใช่มันคือศัตรูอ่ะมันคือศัตรูแล้วมันคือคนที่ต้องอาชญาต้องพระพิโรธแล้วเราสังเกตว่าในข้อ6เราบอกว่าอะไรครับไม่ใช่ในข้อ9ในเมื่อบัดนี้เราได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์นั่นคือโลหิตหมายถึงความตายของพระเจ้าของพระเยซูใช่ไหมครับยิ่งไปกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์อย่างแน่นอนคือแม้แค่ในกรุ๊ปนี้คือแบบรายละเอียดมันแน่นมากแล้วก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ด้วยคือคำว่าพระพิโรธของพระเจ้าเรารอดพ้นจากอะไรครับพระพิโรธของพระเจ้า
มีคริสเตียนสมัยใหม่หลายคนพยายามที่จะบิดให้มันกลายเป็นอะไรที่มันนิ่มนวลขึ้นอย่างเช่นเรารอดพ้นจากอะไรเรารอดพ้นจากความบาปเรารอดพ้นจากอะไรเรารอดพ้นจากชีวิตที่ไม่มีจุดประสงค์เรารอดพ้นจากอะไรเรารอดพ้นจากการเสพติดบางอย่างในชีวิตเสพติดละครเสพติดยาเสพติดเสพติดเงินเสพติดอะไรก็แล้วแต่คือเราทำให้ข่าวประเสริฐมันเป็นเรื่องของการรอดพ้นจากสิ่งที่มันดูไม่ดีในชีวิตบอกไม่ใช่ครับสิ่งที่คุณรอดพ้นที่พระเจ้าพระเยซูช่วยคืนออกมาเนี่ยไม่ได้ช่วยคุณออกมาจากแค่ความบาปบางส่วนไม่ได้ช่วยมาจากแค่ชีวิตที่ไม่ค่อยได้ผลหรือว่าแค่นิสัยแย่ๆบางอย่างไม่ใช่พระเยซูช่วยคุณออกมาจากพระพิโรธพระเจ้าคุณรู้ไหมความพระพิโรธพระเจ้ามันหนักแค่ไหนมันแรงมากจนแบบคือดาววิ่งหนีอะกาแล็กซี่วิ่งหนีอะมันก็มีแบบมันก็มีอุกาบาตลูกใหญ่ๆกำลังตกมาทางคุณแล้วก็แบบพระเยซูดึงกระโดดออกไปคือมันถ้าพระเยซูไม่ดึงออกไปก็รับเต็มๆครับไม่เหลือซากพระพิโรธพระเจ้ามันร้ายแรงมากแต่ว่าพระเยซูทำไมครับรับแทนไม่ใช่ช่วยนะแล้วแบบว่าอ่ะรอดไปด้วยกัน2คนไม่ใช่นะพระเยซูต้องช่วยแล้วพระเยซูต้องบอกว่าโอเคนาบีตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะรับแทนนี่คือความมหัศจรรย์ที่ว่าทำไมพระเจ้าผู้มีค่ามากกว่ามนุษย์ทั้งหมดทั้งโลกรวมกันพระเจ้าที่มีคุณงามความดีเพอร์เฟคบริสุทธิ์กับอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่น่ารังเกียจสมควรรับโทษจะต้องมารับโทษแทนมันเป็นเรื่องที่ขาดอธิบายได้มั้งอธิบายไม่ได้ผมอธิบายไม่ได้พระคัมภีร์ใช้คำเดียวอธิบายว่าทำอย่างนี้เพราะว่าพระเจ้ารักเราแค่นั้นเองคือความรักของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มากจนมันสามารถเอาชนะกำแพงทุกอย่างได้นี่เหตุผลที่พระเจ้าเรียกให้เราบอกว่าอะไรครับจงรักศัตรูของท่านเพราะว่าอะไรใช่เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักมากๆแล้วเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าจะเป็นคนของเราถ้าเจ้าจะเป็นคริสเตียนถ้าเจ้าจะมาอยู่กับเราถ้าเจ้าจะมีลักษณะชีวิตเหมือนเราเจ้าจะต้องรักศัตรูอย่างที่เราได้รักศัตรูอย่างที่เราได้รักเจ้าอะไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้นี่เป็นแค่ที่ผมอธิบายนี่เป็นแค่แบบพื้นผิวนะฮะมันคือมันยิ่งเราอ่านพระคัมภีร์เยอะๆยิ่งพระเจ้าเปิดเผยเราเยอะเราจะยิ่งเข้าใจถึงความรักที่มันลึกมากขึ้นเรื่อยๆลึกมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นแค่พื้นผิวมันเข้าใจว่าหลายครั้งทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่มีกำลังไม่รู้สึกรักพระเจ้าเท่าไหร่ไม่รู้สึกชื่นชมยินดีเท่าไหร่ก็เชื่อพระเจ้าก็รู้แหละพระเจ้าเป็นพระเจ้ารู้แหละพระเจ้ามีแผนการที่ดีแต่แบบมันเหี่ยวไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีแรงก็เพลงเดิมๆผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงผมจะจบละตอนนั้นผมไปโบสถ์ที่ซานฟรานไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็มีพาสเตอร์เป็นพาสเตอร์เกาหลีจะมีกีตาร์หนึ่งก็แล้วคนก็โบสถ์ใหญ่นะคนมีอยู่มา20คน25คนเป็นแบบเป็นโบสถ์บ่ายโบสถ์บ่ายจะคนน้อยหน่อยแต่แบบโบสถ์วัยรุ่นพยายามจะเอาวัยรุ่นกลับเข้ามาในโบสถ์มีกีตาร์อันนึงเขาก็เริ่มเล่นกีตาร์แล้วก็เริ่มเล่นดนตรีแล้วก็แบบคนก็ตกนะครับเท่านึงเขาก็หยุดพวกคุณเนี่ยแปลกจังเลยนี่คุณร้องเพลงนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้านี่คุณมีความสุขแค่นี้เหรอเวลาผมเคยเห็นเวลาคุณเงินเดือนขึ้นนะโอ้โหคุณกระโดดโลดเต้นอย่างกับเป็นบ้าแล้วพอหลังจากนั้นเขาบอกว่าลองใหม่ไหมนมัสการพระเจ้าใหม่ไหมชื่นชมยินดีใหม่ไหมคนก็มึงเก็ตไงเขาเรียกว่าอะไรเก็ตในเรื่องของลอจิกไงเราเห็นแล้วเอ้ยจริงด้วยถ้าเราได้รับเงินเดือนถ้าได้รับของที่เราอยากจะได้เราก็ดีใจกระโดดโลดเต้นใช่ไหมแต่พอทำไมเรามารับนมัสการพระเจ้าเราถึงไม่มีแรงเต้นแล้วทำไมเราถึงน่าเบื่อเราก็เลย
เขาเลยเริ่มกระโดดกันกระโดดกระดงกระเยงกระยองกระเยงกระยองกระเยงแล้วก็ตบมือเอ้ยแล้วพอตบไปโดดมามองกันไปมองกันมาเอ้ยมันก็สนุกฮะสนุกสนานแล้วก็การมัสการทางนั้นก็เฮ้ยก็คิดในใจตอนนั้นผมคิดในใจเฮ้ยมันเวิร์กเลยกระโดดไปกระโดดมาอะไรอย่างงี้เฮ้ยใช้ได้แฮปปี้แล้วแล้วก็กลับมาแล้วเราเดินออกมาผมก็รู้สึกเออวันนี้ผมนมัสการพระเจ้าอย่างเรียกอะไรนะอย่างเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีผมก็บอกผมจะจำเทคนิคนี้ของหมอของคนนี้ไปใช้ของพาสเตอร์คนนี้ไปใช้แต่วันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่ทำไมครับเพราะว่าทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเขาเรียกว่าคนเราสุดท้ายนี่คือคนที่กระโดดโลดเต้นกันที่แฮปปี้กันเนี่ยแฮปปี้เพราะอะไรแฮปปี้เพราะดนตรีแฮปปี้เพราะเรากระโดดโลดเต้นแฮปปี้เพราะเราสนุกสนานแฮปปี้เพราะเราเหมือนกับส่งพลังงานซึ่งกันและกันน่ะคือไปคอนเสิร์ตก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะไปคุณไปคอนเสิร์ตก็คุณไม่ต้องแค่คุณเห็นคนเป็นหมื่นคนคุณก็เนื้อเต้นแล้วไม่ต้องกระทำอะไรเลยคนยังไม่ต้องเล่นโน้ตแรกเลยแต่พอเขาสาดกองร้องแล้วปุ่มคนก็กระโดดแล้วมันเหมือนมันเป็นความตื่นเต้นของคนใหญ่อ่ะแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการที่คุณจะนมัสการพระเจ้าได้คุณจะต้องตื่นเต้นกระโดดโลดเต้นเนื้อเต้นแต่พระคัมภีร์สอนว่าถ้าคุณอยากจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าคุณต้องเข้าใจข่าวประเสริฐแค่นั้นเองถ้าคุณเข้าใจว่าคุณเป็นใครเป็นคนบาปขนาดไหนและคุณเข้าใจว่าพระเจ้ารักคุณขนาดไหนไถ่คุณจากอะไรและยอมจ่ายค่าความการไถ่ขนาดไหนคุณไม่ต้องการดนตรีคุณก็กระโดดโลดเต้นได้เข้าใจไหมครับเคยยินคำนี้ไหมครับพี่ที่บอกว่าผู้ที่ได้รับการอะไรนะผู้ที่เป็นหนี้มากก็รักมากที่เป็นหนี้น้อยก็รักน้อยหนึ่งว่าคนที่เป็นหนี้แล้วได้รับการยกหนี้คนที่เป็นหนี้น้อยก็รักนิดนึงคนที่เป็นหนี้เยอะก็จะได้ก็จะรู้สึกขอบคุณมากความจริงก็คือทุกคนเราเป็นหนี้แบบเยอะจนแบบเราไม่มีทางที่จะรู้แล้วหนี้ของเราที่เรารู้เหมือนกับว่ามันจะรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นหนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรักมากแล้วก็จะขอบคุณพระเจ้ามากถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีแรงที่จะนมัสการไม่มีแรงที่จะร้องเพลงไม่มีแรงที่จะใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าปัญหาอาจจะไม่ใช่ว่าเพลงมันไม่ดีหรือผู้นำนมัสการไม่ดีปัญหาจะแค่คุณอาจจะรู้จักความรอดน้อยเกินไปรู้จักตัวเองน้อยเกินไปรู้จักพระเจ้าน้อยเกินไปรู้จักความรักของพระเยซูน้อยเกินไปนี่คือปัญหาที่ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระยะเวลานี้ในแบบโลกคริสเตียนส่วนใหญ่นั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนจะต้องเอาเวทีแสงสีเสียงมาใช้ต้องเอาสิ่งอื่นน่ะมาทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเขาเลิกสอนพระคัมภีร์เขาเลิกที่จะสอนว่ามนุษย์เป็นคนบาปเพราะว่าสอนมนุษย์เป็นคนบาปแล้วมันมีคนเดินออกจากโบสถ์เพราะว่าเขารำคาญพูดอยู่นั่นแหละคนบาปได้ยินตั้งหลายรอบแล้วไม่ชอบแล้วก็พาสเตอร์หลายคนก็เลยงั้นฉันจะไม่พูดแล้วกันฉันพูดแต่เรื่องความรักแล้วกันเรื่องความรักแต่คำถามก็คือคุณพูดแต่เรื่องความรักอะแต่คนเขาไม่รู้สึกเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้รับความรักเขาไม่รู้สึกว่าความรักมันใหญ่เท่าไหร่เขารู้สึกว่าความรักของพระเยซูมันก็ดีนะแต่ความรักของแฟนฉันก็ดีเหมือนกันความรักของแม่พ่อแม่ฉันก็ดีเหมือนกันเขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่สมควรที่ได้รับความรักของพระเยซูเพราะเขาเป็นคนบาปนี่คือเหตุผลที่คนเดินเข้ามาแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักพระเจ้าแล้วก็เดินออกไปแล้วก็สูญเฉยๆแต่การเหตุผลที่คุณจะเข้าใจความรักของพระเจ้าคุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นคนบาปสมควรได้ลงรับได้รับการลงโทษหนักขนาดไหนคุณถึงจะเริ่มเข้าใจถึงจะเริ่มนะเพราะมันเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็นั่นเราสรุปแล้วกันครับสรุปก็คือบทข้อที่9ถึงข้อ41เนี่ยในเมื่อบัดนี้เราได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าโดยพระองค์อย่างแน่นอน
พราะถ้าเรายังได้คืนดีกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนของพระบุตรพระองค์ในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้คืนดีกับพระองค์แล้วเราจะได้รับความรอดโดยพระชนชีพของพระองค์อย่างแน่นอนผมจะอธิบายตรงนี้สั้นๆนิดนึงก่อนที่จะไปคือเราอะไรครับเราได้รับการคืนดีจากการตายของพระองค์ใช่มั้ยจากสิ้นพระชนการคืนดีหรือว่าภาษาอังกฤษคือ justification เนี่ยการคืนดีเมื่อพระเยซูตายความรอดแต่ความรอดบอกว่าอะไรครับโดยพระชนชีพของพระองค์คือพระเยซูฟื้นคืนชีพและชีวิตของพระเยซูเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่มีที่สุดถูกมั้ยครับแล้วตราบหมายความว่าอะไรตราบใดที่พระเยซูยังนั่งอยู่บนบัลลังก์ความรอดของคุณจะถูกยึดไว้อย่างมั่นคงเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่อธิษฐานเพื่อสำหรับความรอดเราตลอดเวลาเป็นผู้ที่คุยกับพระบิดาเราตายเพื่อคนเหล่านี้พวกคนเหล่านี้จะรอดพวกคนเหล่านี้จะรอดเข้าใจไหมครับคือความชีวิตของพระเยซูเนี่ยเป็นชีวิตที่ยืนยาวและเป็นชีวิตที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะยังมีความรอดอยู่ในพระเยซูอยู่เสมอแล้วบอกอันสุดท้ายบอกแล้วครับไม่เพียงเท่านี้แต่เรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยบัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้วเราชื่นชมยินดีผ่านทางพระเยซูเพราะว่าอะไรครับเราได้คืนดีเพราะเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าการก่อนที่เราจะมาคืนดีเนี่ยมันแย่แล้วเรารู้ถ้าเราไม่คืนดีแล้วมันแย่ขนาดไหนแล้วเราก็รู้ด้วยว่าการคืนดีของพระเจ้าเนี่ยจริงๆในพระคัมภีร์ในส่วนอื่นมีอีกมากมายคือพระพรชีวิตที่เต็มล้นที่มาที่อยู่ในพระเจ้าเนี่ยมันมีอีกมากมายมันไม่ใช่แค่นี้มันไม่ได้จบว่าโอเคคืนดีแล้วถอนหายใจได้แล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ใช่นะครับชีวิตในพระเยซูเป็นชีวิตที่เต็มล้นคือเหมือนกับว่าพูดง่ายคือชีวิตของคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดจนถึงวันที่คุณได้รับความรอดเนี่ยเทียบกับชีวิตหลังความรอดแล้วเนี่ยชีวิตช่วงแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจืดอะขาวดำอะคือคุณยังไม่ได้เริ่มใช้ชีวิตเลยจนกว่าคุณจะเริ่มอยู่ในพระคริสต์เมื่อคุณได้รับความรอดเมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์นั่นแหละคือชีวิตจะเริ่มต้นก่อนหน้านั้นอย่าไปเรียกว่าชีวิตเลยครับเรียกว่าความตายดีกว่าอยู่แบบตายอยู่แบบเซ็งๆกระตายคุณยังไม่เข้าใจแต่คนหลายคนที่ยังอยู่ในชีวิตแบบนั้นเขาก็คิดว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีแต่คนที่ออกมาแล้วเขาจะรู้ว่าไม่ใช่ชีวิตในพระเยซูคริสต์ดีที่สุดเต็มล้นที่สุดเติมเต็มที่สุดมีสันติสุขที่สุดก็นี่คือพระคำตอนนี้ก็อยากที่จะให้พี่น้องที่จะติดสนิทกับพระคำของพระเจ้าแล้วก็ที่จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รักเราขนาดไหนเป็นความรักที่อธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดเป็นความรักที่เราจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้มันต่อไปเรื่อยๆเมื่อเราโตเมื่อเรามีชีวิตมากขึ้นแล้วจนถึงนิรันดร์เมื่อเราไปอยู่บนสวรรค์เราจะได้เรียนรู้ถึงความรักนี้มากขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแล้วก็ที่เราจะขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆในความรอดเหนือสิ่งอื่นใช่เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีอาหารกินตอนเช้าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ตื่นมาแล้วเราไม่ตายเมื่อคืนเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับลมหายใจทุกอันเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกครั้งที่เราขับรถแล้วเราไม่โดนรถชนเราขอบคุณพระเจ้าในทุกอย่างได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดจากพระพิโรธขอบคุณที่พระเจ้าดึงเราจากสภาพที่เราเป็นศัตรูกับพระเจ้าที่แกว่งดาบสู้กับพระเจ้าอยู่เนี่ยเปลี่ยนมาให้เราเป็นคนที่สงบมีสันติสุขในพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีได้ในชีวิตไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วต้องขอบคุณที่พระเยซูจ่ายค่าความบาปอันมหาศาลพระเยซูจ่ายพระพิโรธจ่ายค่าพระพิโรธอันมหาศาลเราไม่มีทางเข้าใจเคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหม Here I am to worship อ่ะท่อนที่บอกว่าภาษาไทยว่าอะไรนะ
ไม่มีวันรู้ทุกทนเพียงใดที่ไถ่บาปข้าที่บนกางเขนคือภาษาอังกฤษคือ I'll never know how much it costs to pay my sin upon that cross คนเขียนเนี่ยเขาหมายถึงนี้คุณไม่มีวันรู้ว่าพระเยซูต้องทนทุกข์ขนาดไหนหลายคนมักจะคิดว่าเออพระเยซูแค่ตายรอบนึงแล้วตื่นโอ้ไม่ใช่พระเยซูรับพระพิโรธของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่พระเยซูต้องอธิษฐานในเกตสวนเกตสมานีถึง3ครั้งที่จะให้ถ้วยนี้ผ่านไปเป็นความน่ากลัวที่ไม่มีใครจะสามารถเข้าใจได้เป็นความเจ็บปวดอันร้ายแรงที่สุดซึ่งพระเยซูไม่สมควรได้รับแน่นอนแล้วก็เป็นความน่ากลัวที่ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจได้แต่พระเยซูยอมจ่ายนั้นเพราะพระเยซูรักเราแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรกับความรักนี้ให้เราลุกจากอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์สำหรับการไถ่จากความผิดบาปจากพระพิโรธของพระองค์ในวันนี้เรายืนอยู่ได้และในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงเห็นเราเป็นคนชอบธรรมพระองค์ทรงรักเราและเรียกให้เราเป็นบุตรที่เราจะมีความสัมพันธ์และมีความชื่นชมยินดีในพระองค์ได้แต่เราจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขนเพราะนั่นคือความรักที่ไม่สามารถอธิบายได้ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตที่จะเป่าประกาศถึงความรักนี้แต่พระเจ้าขอให้เราจะเรียนรู้มากขึ้นเติบโตมากขึ้นในความรักนี้เราจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะมีกำลังที่จะสู้กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังโลกหรือว่ามารซาตานแต่พระเจ้าโปรดทรงช่วยเราวันต่อวันในชีวิตที่กำลังจะมาถึงนี้ทูลขอในสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า